สวัสดีด้วยจ้าไอ้ตุ๊กตาพาฝันค่ะพ่อกันอีกแล้วเนาะจันเนาะอ้าวพี่ดอกไม้ก็อย่าร่วงแม่จ้าเมึงใส่เยอะมันสดใสเด้อค่ะมึงนี่จ้ามาคลิปนี้ก็อันคลิปประจำเฮือนค่ะมามาเด้อจ้าเด้อมาอันดื่มกาแฟดำก็เอ้ยตุ๊กตาผาฝันค่ะมาค่ะหรือว่าภาษาย่อบ้านเอ้ยค่ะเพิ่นก็สิบอกว่ามาเด้อจ้าเด้อมาเด้อจ้าเด้อมากินกาแฟดำกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเด้อจ้าห้องม่วนๆค่ะกินกาแฟดำห้องเฮือฝังพร้อมเนาะค่ะเนาะห้องเฮือฝังเน็บดอกไม้เบิ่งน้ำนี่ค่ะก็คือบรรยากาศแม่นบ่อ่ะมาวันนี้ก็ได้ก็ฮูบกาแฟบ่คะหอมรู้เหลือมีแหงค่ะมีแหงมีแหงเด้เอาวันนี้ก็ค่อยค่อยจิบกาแฟไปนํากันเนาะค่ะเนาะคุยกันไปน้ําคุยกันม่วนๆค่ะมีเรื่องก็เลยใส่กันฟังก็ใส่เนาะค่ะเนาะถ้าว่ามีเรื่องแต่ใส่ก็เบิ่งหน้ากองแล้วก็ยิ้มมากันแม่นบ่ถ้าบ่มีผู้เลยยิ้มเพิ่นก็มาเบิ่งเอ้ยทุกตาเนาะค่ะเด้อเอ้ยสิยิ้มเพิ่นค่ะเอ้ยก็ยิ้มเพิ่นไปตามภาษาเอ้ยเนาะค่ะเนาะยิ้มให้กันก่อนทุกวันแม่นบ่คือพั่นว่าสิเหลือก็อันคําเห็นแม่เห็นแต่แม่เอ้ยใส่ฟังเออหัวเลาะวันละครั้งบ่หัวเลาะครั้งนึงเพิ่นใส่เนี่ยอันนี้ผู้เฒ่าเพิ่นใส่ฟังเด้อค่ะเอ้ยเอ้ยเว้าให้ฟังแม่เอ้ยแม่เอ้ยนี่ค่ะเป็นแม่ของเอ้ยตุ๊กตานี่เพิ่นบ่อยู่แล้วล่ะเพิ่นคือหาคําเพิ่นว่าหัวเลาะมื้อนึงหัวเลาะหัวเลาะ1ครั้งหัวเลาะ1ครั้งหัวเลาะอัน1ครั้งเบิ่งแม่เว้าก็ได้หัวเลาะ1ครั้งอายุยืน7ปีแม่นบ่เออนี่ผู้เฒ่าเพิ่นใส่ให้ฟังหัวเลาะอันครั้งนึงที่หัวเลาะเที่ยนึงบาติโทคําเว้านี่ก็ได้หัวเลาะเที่ยนึงอันอายุยืนนานฮอด7ปีเพิ่นบอกว่าถ้าคนเอาหัวเลาะบ่อยๆก็อายุแห้งยาวนานอันนี้เพิ่นใช้มาเป็นคําอันคําพังเผยเนาะค่ะเนาะของผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นชอบเว้าว่าคนแถวบ้านนอกแถวบ้านเอ่ยพุ่นน่ะค่ะอันเพิ่นสิบอกว่าก็หัวเลาะได้แม่มันจังอายุยืน7ปีได้สินี่นะมันก็เลยเป็นคํามันติดอยู่นําอันอยู่นําหูเฮาเนาะค่ะเนาะอยู่ติดอยู่นําหูสมองเฮาอะนะเอ้ยก็เลยใส่ให้ฟังค่ะลองเทื่อก็แซวกันว่าข้อคําหัวเลาะหลายๆก็มันบ่เป็นอันมันบ่เกิน100อ่ะแม่ก็ถามเพิ่นหัวเลาะเพิ่นก็ชอบหัวเลาะดีเด้อค่ะเพิ่นก็น่ารักค่ะอันนี้ก็ได้เพิ่นก็บ่อยู่ก็ได้แค่อันเอ้ยก็เว้าฟังข้อว่าความคิดถึงเนาะค่ะเนาะความคิดถึงของคนที่อันที่เพิ่นบ่อยู่แล้วนะคะที่เพิ่นไปอีกโลกนึงแล้วเฮาก็อยู่ในโลกของอันความเป็นจริงเนาะที่โลกที่เฮาอยู่นี่โลกของความเป็นจริงโลกปัจจุบันเนาะจ้ะเนาะมันก็เป็นอีกวิถีชีวิตนึงค่ะก็ถ้าบางทีฮอดพันก็ได้แค่อันเคยใช้ให้ฟังว่าอันการหัวเลาะเนี่ยค่ะถ้าคิดฮอดแม่ก็ได้คิดว่าเออเวลาเห็นคนหัวเลาะหรือตัวเองหัวเลาะก็ได้นึกว่าเพิ่นก็เคยเว้าแบบนี้ให้ฟังซินี่ค่ะ
อันนี้ก็มันก็เป็นความสุขอีกแบบนึงกรณีของเอ้ยทุกตาพาฝันเนี่ยจ้ะเด้ออันนี้ก็แล้วแต่อันครอบครัวเนาะค่ะครอบครัวมันก็หัวเราะนําแด้บางคนก็ยิ้มเหมือนกันแด้บางคนก็หน้าบูดหน้าเบี้ยวเหมือนกันเนาะค่ะเนาะอันนี้มันก็แล้วแต่นะคะมันก็แต่เฮาก็บ่ถามค่ะหน้าบูดหน้าเบี้ยวว่ามันเสียเวลาแม่นบ่เฮาก็ต้องมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะเว้าม่วนๆซื่อกันเนาะค่ะเนาะอันเลยถือกับเว้าอันดีๆอันเลยบ่ถือกับบอกกันตรงๆแม่นบ่เว้ากันม่วนๆมันก็ไปกันได้สวยงามเอ้ยว่าหั่นค่ะอยากหายซื่อกันคนเฮามันก็มีได้เนาะค่ะเนาะการอยากหายอันทะเลาะวิวาทนี่มันเป็นของธรรมชาติเนาะค่ะเนาะแต่ก็เยอะมันเกินอันเกินอันละเมิดสิทธิ์ของกันและกันค่ะก็ต้องมีการยับยั้งว่าหั่นต่อไปเบิ่งดูหาคําอันนี้ก็แบบสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันเนี่ยค่ะคือแต่ใดก็เว้าเฮาฟังเด้ค่ะบ่แม่นว่าอันก็เว้าเอ้ยก็มีเหตุผลเนาะค่ะบ่แม่นว่าเอ้ยก็ไปบ่ได้ไปก้ำก่ายอันสิทธิเสรีภาพของเพิ่นก็เว้าแค่เฉพาะตัวของอันเหตุการณ์ที่เอ้ยระลึกได้มื้อนี้ก็คุยกันเรื่องเตอกินกาแฟกินพี่กาแฟดื่มพี่กาแฟแล้วก็พอดีนึกถึงอันนึกถึงแม่ค่ะนึกถึงแม่เอ้ยตุ๊กตาพาฝันนี่เพิ่นพาหัวเราะเพิ่นก็เลยมันก็เลยโอ้เพิ่นว่าหัวเราะเทื่อนึงอายุยืนได้อัน7ปีค่ะเอ้ยก็เลยอันกินกาแฟไปน้ําเว้ากันไปน้ําแบบม่วนๆเนาะจ้ะเนาะเอ้าบัดนี้ก็เอ้ยน่ะเอ้ยน่ะเอ็ดหลายอย่างอยู่เด้อค่ะมื้อนี้เอาแล้วเอ้ยจังบอกว่าเอ้ยน่ะเอ็ดแต่ได้เนาะอันนี้ยุดซะก่อนจนมันหึ่งโพดสวัสดีเด้อจ้า